ไปดูฝั่งสื่ออาวุโสจากกาตาร์เขาบอกว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Be In Sport เลยครับก็วิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะตกรอบแรกในเอเชียนคัพแล้วก็ฟันธงไปเลยครับว่าญี่ปุ่นจะคว้าแชมป์ในหนนี้ครับฟันธงไม่เกรงใจแฟนบอลไทยเลยนี่ฮะโอ้โหนี่ทำออกมาเป็นไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะเส้นทางเลยถ้าเอาแบบนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นชิงอิหร่านนะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเป็นญี่ปุ่นได้แชมป์ครับเอาไปดูไอมานจาด้าผู้สื่อข่าวอาวุโสจากกาตาร์ครับได้วิเคราะห์เส้นทางการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพหนนี้ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับผ่านทางอัลคาสสปอร์ตชาแนลสื่อของกาตาร์โดยไอมานจาด้ามองว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีทัพช้างศึกทีมชาติไทยโดยระบุว่าจะตกรอบแรกแล้วก็ไม่เอาง่ายถ้าตกรอบแรกเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับมองอย่างนั้นนะครับโดยกลุ่มของไทยเนี่ยก็มีซาอุดิอาระเบียที่เข้ารอบเป็นอันดับ1ในขณะที่อันดับ2คือโอมานแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยคือจะได้มองว่าทั้งคีร์กีสถานกับไทยจะตกรอบเลยนะคือมองว่ากลุ่มเราอันดับ3ที่ดีที่สุดจะไม่ได้เข้าจะไม่ได้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่ไทยเท่านั้นที่ตกรอบแต่ว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะไม่มีทีมจากอาเซียนแม้แต่ชาติเดียวเวียดนามก็ไม่มีเหรอถูกต้องโดยจะได้มองว่าเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียก็จะตกรอบแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เจ้าภาพอย่างกาตาร์ทำที่ดีที่สุดเพียงแค่รอบรองชนะเลิศแต่ก็จะแพ้อิหร่านตกรอบที่เราเห็นตามหน้าจอเห็นไหมคือเขาให้มองว่ากาตาร์เจ้าภาพจะตกรอบรองแพ้อิหร่านส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นซาอุดิอาระเบียเจอญี่ปุ่นแล้วก็เป็นญี่ปุ่นชนะซาอุได้แล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามาชิงกับอิหร่านแล้วก็สุดท้ายเป็นญี่ปุ่นที่จะชนะนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียนคัพหนนี้ไปครองอันนี้แกไม่ระบุไปเลยล่ะว่าชนะกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาให้แบบมันจบๆกันหรือจะจุดโทษให้มันจบๆกันไป นี่อาจจะแอบเคืองเล็กน้อยนะ ไม่ให้ไทยเข้ารอบเนี่ยเสียงพี่เจนี่ดูออกเลยนะคะนะฮะเอาไปดูดีกรีกันหน่อยไอมานจาด้าเนี่ยถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับแล้วก็ตามข้อมูลระบุว่ามีส่วนร่วมในการก่อตั้งอัลจาซีราสปอร์ตชาแนลซึ่งปัจจุบันก็คือบีอินสปอร์ตในปัจจุบันนี้เองครับอ่ะนี่คือชมหน้าของไอมานจาด้านะฮะแม่อาจจะขัดแย้งกับความเห็นของแฟนบอลไทยสักหน่อย เพราะว่าถ้าย้อนไปห นที่แล้วที่ UAE นะวปอคุณผู้ชมครับไทยเราทะลุรอบแบ่งกลุ่มนะ คือไทยเราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้แต่ว่าไปแพ้จีนนะครับ1ประตูต่อ2นะถ้าย้อนไปการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ UAE นะครับคือเอาจริงๆแล้วเขาก็ฟันธงอาจจะดูบริบทต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามนั้นเสมอไปพี่เจตผลการแข่งขันอย่างโคซิโก้ยังบอกเราเข้ารอบเลยออสเตรเลียยังไปแพ้ซาอุเห็นไหมเนี่ยจะให้ไปแพ้ซาอุในรอบ8ทีมแล้วน่ะค่ะแล้วที่สำคัญคือไม่มีจากอาเซียนเลยนะโอ้แน่นอนจริงฮะของเราเองเนี่ยจริงๆถึงแม้จะมองว่าเป็นชุดที่ตัวเก่าๆบางคนอาจจะไม่ได้ไปด้วยละแต่ว่าเราก็มีเลือดใหม่นะคะเช็คบุ๊กแบงค์นี่ก็ถือว่าเป็น3นักเตะที่ไปโลดแล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนี่ศูนย์รวมการเงินใช่ไหมใช่ค่ะเช็คบุ๊กแบงค์จ่ายเลยทำจ่ายเดี๋ยวนี้หมายถึงจ่ายประตูให้ถึงประตูไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการฟันธงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่การแข่งขันจริงๆนั่นแหละว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าทำได้เนี่ยจะได้แบบบอกเลยว่าอุ้ยทางผู้ก่อตั้งของบีอินใช่ไหมบอกไม่แม่นเอาง่ายๆว่าเกมแรกก็สำคัญ ไอ้เกมเจอคีร์กีสถานกับโอมานนั่นแหละ เราก็ต้องพยายามมีอย่างน้อยเนี่ยคือผมว่า4แต้มต้องมีค่ะถ้าจะเข้ารอบนะถ้ามองในมุมนั้นก็ชนะ1เสมอ1ไปให้ได้เป็นอย่างน้อยก่อนแล้วเจอกับซาอุก็หวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์คือจริงๆไทยสู้ซาอุช่วงหลังก็ถือว่าไม่ได้ดูว่าเป็นงานยากเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีนะเราไม่ได้โดนซาอุยิงเยอะคือมันมีหลายเกมที่เราเบียดกับซาอุได้แต่ว่าสุดท้ายก็มักจะจบลงด้วยความแพ้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนนี้ก็หวังว่าแม่มันจะเอื้อโปรแกรมทุกอย่างมันจะเป็นใจกับเราก็หวังว่าหลังจากนี้เองอิชิอินะคะก็ต้องทำกันบ้านอย่างหนักตั้งแต่ที่เราไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก็น่าจะมองเห็นแล้วว่าจุดที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้างเรื่องของเฟิร์สทัชจังหวะพลิกบอลคือเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคะยิ่งไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยบางทีเรื่องของสรีระร่างกายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าก็อย่างในแนวรับเองหรือผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเลือกคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เพื่อที่จะไปสู้
กับนักเตะต่างชาติให้ได้ด้วยนะคะแล้วขอนิดนึงได้ไหมว่าเกมตกค้างเนี่ยพรุ่งนี้อย่าให้มีเจ็บเพิ่มเนาะไม่เอาแล้วแล้วก็แบงคอกกับบุรีรัมย์เนี่ยเนาะฝากไปถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยละกันที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะคะเรื่องของการวางตารางการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลถ้ามันทับซ้อนกันแบบนี้บางทีมันก็อาจจะทำให้ช่วงเวลาในการเก็บตัวมันไม่ได้เต็มที่นะคะยังไงรอติดตามนะคะ16มกราคมสำหรับเกมแรกในศึกเอเชียนคัพนะคะคุณผู้ชม